l ู s ซอร์เลส n แด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Loser Lesson นะครับวันนี้เรามาชวนคุยในเรื่องที่ดูจะใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับแน่นอนว่านีไม่พ้นอวัยวะที่อยู่บนหัวของเรานั่นเองนะครับก็คือสมองนะหลายคน ค่อนข,ข้างจะมองค่ามันไปอยู่ตลอดนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะที่สําคัญเนาะมันใช้มันช่วยทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตรอดในแต่ละวันได้นั่นเองนะครับแต่นอกจากสมองแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาสนทนาร่วมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับถามคุณผู้ฟังอย่างนี้ดีกว่าว่าเอ๊ะเรามีบทสนทนาล่าสุดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เมื่อไหร่นะครับลองนึกดูอาจจะเป็นวันที่แล้วไหมสัปดาห์ที่แล้วหรือว่า ตั้งแต่เรียนจบจบการศึกษามาเราไม่เคยพูดถึงวิทยาศาสตร์อีกเลยแต่ไม่เป็นไรครับการที่เรานึกบทสนทนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่ออกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มันอาจจะไม่ได้มีการถกเถียงหรือการพูดคุยก,กับวิทยาศาสตร์มากนักแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวครับวันนี้เราเลยจําเป็นที่จะต้องมาพูดถึงมันให้มากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของสมองที่อยู่ในร่างกายของเรานี่เองทําความรู้จักกับมันให้มากขึ้นครับวันนี้เรามาชวนคุยกับ คุณหมอนะครับรวมถึงมีหลายบทบาทหน้าที่นะครับเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคุณพ่อนะครับไม่ใช่มือใหม่แล้วนะครับมีอายุงาน10ปีแล้วนะครับก็ชวนพูดคุยกับนายแพทย์ชัยพัฒน์ชุนหรัฐครับหรือว่าหมอกิกอาจารย์กิกเรียกได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูเขาอเมื่อกี้เกริ่นไปสักเล็กน้อยนะครับว่าเราวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยออาจารย์นะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวหรือไกลตัวเราครับถ้าถ้าพูดถึง วิชาเนื้อหาเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับใครจะมาพูดถึงสมการคณิตศาสตร์ <c oughs> หรือว่าเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรกันทั้งวันทั้ง <c oughs> คืนก็คงจะไม่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องวิธีคิดอืแล้วก็จริงๆแล้วเขาพยายามที่จะอธิบายสิ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆวิทยาศาสตร์มันก็สามารถพูดคุยได้ในหลายระดับนะครับ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เสมอไปแต่ว่าการถกเถียงหรือพูดคุยจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันสนุกอยู่นะครับอ่าใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราพูดอะไรแล้วเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรนะหลักการหรือว่ามันมีทฤษฎีอะไรบางอย่างเรารับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจจําชัดในปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นเราจะตื่นเต้นถ้าหากเราได้รู้ว่าเอ๊ะรุ่งกินน้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเราจะตื่นเต้นมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเราถึงมี ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ทําให้มันเราใช้ชีวิตได้สนุกมากขึ้นถ้า,าเราเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยนะครับแต่วันนี้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับใ,ใกล้จะเสียจนมันอยู่ข้างบนเรานี่เองนะฮะนั่นก็คือสมองของเรานะฮะอาจารย์สมองมันน่ามหัศจรรย์ยังไงฮะอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่องกับเรื่องของสมองจังเลย ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์นะครับ,รบเราก็จะได้เรียนรู้อวัยวะแต่ละส่วนทีละส่วน,<ๆ>ท,วนทีละส่วนไปตอนสมัยนั้นเราก็พบว่าอุ๊ยตอนไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับมันดูแบบซับซ้อนแล้วก็มันเกิดปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะ,ะถ้าเกิดมันมีปัญหาที่อวัยวะน,นั้นเวลาที่เขาทํางานผิดปกติไป ลักษณะอาการก็มีหลากหลายมากๆเลยครับคุณครูเอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเฉพาะเรื่องของภาษาหรืออาจจะมีปัญหาเฉพาะเรื่องของการมองเห็นหรือเป็นปัญหาเฉพาะความจําปัญหาการตัดสินใจซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็รู้สึกได้เหมือนกับว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นคนไข้คนนั้นก็ได้นะคือมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแบบแปลกประหลาดมากไปเลน พฤติกรรมของคนปกติเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คล้ายๆกับโรคทางสมองอยู่เหมือนกันนะอ๋อเหรอครับอ่าครับหมายความว่าเอ๊ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคจิตเวชไม่ได้เป็นจิตอ่าโรคทางจิตแต่หมายวว่าบางทีเราก็อาจจะมีอาการที่บางทีแยกไม่ออกด้วยซ้ําว่าเรามีคล้ายๆกับว่าเป็นดิสออเดอร์บางอย่างหรือเปล่าออันนี้ก็น่าสนใจคือ ก็มีโรคทางสมองอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นนะครับมากขึ้นบางทีเราก็จะเอ๊คิดคําไม่ออกอืมอืมอเอ๊ะมันมาติดอยู่ที่ปลายลิ้นเอ๊ะคำอะไรเนาะมันดูเป็นคําง่ายๆที่เราพูดอยู่แต่ว่านึกไม่ออกก็คือคําว่าอะไรอ่าประปฏการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาทางสมองว่าเป็นปัญหาทางสมองได้นะครับเพราะว่าก็มีการพิสูจน์มาแล้วว่ามันมีบริเวณในสมองที่อ่สัมพันธ์กับเรื่องของความคล่องแคล่วในการพูดอมีคนไข้ที่เขาเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่เขาพูดออกมาไม่ได้แบบสุดสุดโต่งมากับ ก็มีคนไข้ที่สามารถพูดได้แค่คําเดียวคือคําว่าตองเหรอครับต้อง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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอฮะต้อง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 เป็นแบบนี้แหละครับป็นผมพูดคือผมอาจจะเข้าใจคุณภูเขาผมสื่อสารอยู่เราจะพูดได้แต่พูดออกไปแบบนั้นสำเนียงก็อาจจะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะสื่อสารเขามองหน้าเขาพยายามจะสื่อสารแต่ว่าคําที่ออกมามันกลายเป็นคําเดียวครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่สมัยนั้นเนี่ยก็ติดตามคนไข้คนนี้จนกระทั่งถึงวันที่ เขาเสียชีวิตลงนะครับแล้วก็เปิดกระโหลกเพื่อศึกษาเนื้อสมองก็พบว่ามีรอยแผลอยู่ที่สมองส่วนหน้าข้างซ้ายซึ่งควบคุมเกี่ยวกับซึ่งเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องความคล่องแคล่วในการพูดหลังจากนั้นเขาก็ไปพบคนไข้ที่คล้ายๆคุณตองตองนี่ครับอีกสามสี่คนแล้วก็พบว่ารอยแผลมันเข้าที่เดิมหมดเลยเข้าที่ข้างซ้ายด้านหน้าจนกระทั่งเขาสรุปเป็นข้อสรุปว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นศูนย์ของ ภาษาทีนี้ตอนผมเรียนเรื่องนี้ครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่อพอโบคาครับเขาก็เรียกตำแหน่งนี้ว่าโบคาแอเรียเขจะมีชื่อนักวิทยาศาสตร์อยู่ในสมองที่ไปค้นพบแล้วก็จะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นผมก็พบว่าเอเป็นเรื่องจริงอืมคือหมายถึงตอนเราเจอผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยเนี่ย เวลาเราเจอคนไข้ที่มีอาการแบบนี้เป็นเหมือนที่พอบวขาพูดไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งแปดกว่าๆอย่างงี้ครับเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมหัศจรรย์มากเลยนะการรวบรวมข้อมูลการทำความเข้าใจสมองอทีนี้ผมก็ไปเจอ,อผู้ป่วยอีกกลุ่มก็คือกลุ่มจิตเวชท,ที่คุณภูเขาบอกกลุ่มจิตเวชเนี่ยความจรงิงผมก็สับสนสับสนเพราะว่ารู้สึกว่าเอะมันมีภาษาวิทยาแล้วก็มีจิตเวชแล้วผมจะเลือกเรียนอะไรดีเพราะผมสนใจเรื่องของ ความคิดแล้วก็จิตใจของมนุษย์มันแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์มันแตกต่างกันในในแง่ที่ว่าเขาแยกว่าถ้าเป็นโรคแบบนี้ไปหาหมอจิตเวชน,นะถ้าเป็นโรคแบบนี้ไปหาหมอสมองนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างงงว่าเอ๊แล้วถ้าทุกอย่างาอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอวัยวะไหนหรอมันเป็นเหมือนอาการที่ไม่ได้มีอวัยวะของเขาใช่ไหมจุดหนึอาจจะบอกว่าเป็นใจอย,อย่างเงี้ยทำไมถึงมันเป็นคําภาษาไทยที่เราใช้คําว่าจิตใจแต่ความจริงแล้วหัวใจมันไว้ปั๊มเลือดนะ มันอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วในบางครั้งแต่ว่ามันน่าจะถูกสั่งการจากที่อื่นหรือเปล่าใช่ใชนั้นพอไปอเรียนทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยก็พบว่าเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยเริ่มอธิบายอาการทางจิตใจผ่านศาสตร์ของสมองได้ด้วยมผมก็เลยเข้าใจว่าตัวการแบ่งแยกเนี้ยจิตเวชกับสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องในสมัยก่อนที่เรายังไม่เข้าใจว่าเออมันมี เราเราเรียกกันว่าคนสมองดีก็คือคนที่จําเก่งคนที่คิดเร็วเรียกว่าสมองดีครับแต่ถ้าเกิดยืมตังไว้ไม่คืนออกมาหักอกกันทําไมแล้วกจะเธอใจร้ายอย่างนี้อ่ะมันกลายมาเฮ้ยทำไมมันมีใจมันมีสมองอะไรมันคืออะไรเราก็พบว่าเราอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ในเชิงของสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่ยังไม่เจอตรงภาคตรงข้ามคือโรคทางสมองู่ดี อธิบายไม่ได้ด้วยทางสมอง้วมันไม่มค่อยมีมันเหมือนมันวิ่งทางเดียวตลอดนั้นเราก็เลยรู้สึกเลยว่าเออมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจอือคือนอกจากมันจะอธิบายเรื่องของความผิดปกติบางอย่างของร่างกายเราได้แล้วเนี่ยมันยังอธิบายในเรื่องของอย่างที่คนไทยเขาชอบพูดว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางใจอ,อความชํารุดทุดโสมในใจของเราบางอย่างจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวใจของเราที่หมายถึงว่ามายเนี่ยแต่มันหมายถึงว่าสมองเองเนี่ยมันาน,าน่าจะมี การทางานที่ผิดปกติบางอย่างเกิด้นและทาให้คนเรามีความคิดมีความรู้สึกเช่นนั้นถูกไหมอาจารย์ใช่เลยครับทีนี้มผมพอเป็นหมอไปเรื่อยเราก็คิดว่าออถ้าเราสนใจเรื่องนี้ชอบคุยกับคนไข้เราชอบเข้าใจความคิดอะไรนะเรากลับมาเป็นหมออะไรดีตอนนั้นก็ตัดสินใจยากนะครับ <c oughs> แต่สุดท้าย <c oughs> ตัดสินใจมาเป็นหมอสมองแล้วก็พอทํางานไปสักพักเนี่ยเราก็ได้เจอเคสที่น่าสนใจเยอะมากมีคนที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมครึ่งซีก มีคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจากที่เคยพูดภาษาไทยได้คล่องพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วแต่กลับยังพูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่โอ้ยมันมีปรากฏการณ์น่าสนใจเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นหมอเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการรักษานั่นหมายความว่าเราไม่มีเวลามาคุ้นคิดมากหรอกว่าสมองมันทานํางานยังไงนะสิ่งที่เราต้องรู้มากกว่าเนะี่ยคือโรคทางสมองมันมีอะไรบ้างเช่น มันมีหลอดเลือดสมองครับมันมีโรคลมชักมีโรคอรัลไซเมอร์มีโรคพาร์กินสันมีโรคไมเกรนแต่ละอย่างนี้เนี่ยต้องให้ยาอย่างไรต้องผ่าตัดเมื่อไร่นะครับเราต้องใช้เวลาแต่ละวันคิดเรื่องพวกนี้คครครับับบแต่ว่าความมหัสจรรย์ของสมองเองอ่ะไม่ค่อยได้ทาอ๋อกลายเป็นว่าหน้าที่ที่เราจําเป็นจะต้องดูแลรักษาคนไข้เนี่ยมันทําให้เราอาจจะไม่ได้เราได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการเจอปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมายแต่ว่า เราไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเชิงลึกลงไปนะครับเมือมม่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเวลาที่ร่างกายเนาะเราแสดงสภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นพูดติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือว่ามีอาการปวดหัวตรงนู้นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มีรากที่มาจากสมองแล้วอะไรคะที่ทําให้สมองของคนเรามันมันผิดปกติไปแล้วมันทําให้เกิดภาวะผิดปกติต่างๆมามาอาจารย์โรคทางสมองนี่มีหลากหลายครับเป็นหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งจะมีอาการเฉพาะที่นะครับหรือว่ามีก้อนในสมองหรือว่ามีโรคก,การติดเชื้อใดๆเหล่านี้มีผลหมดเลยแต่อันนี้คือในกรณีที่เป็นโรคความไม่สบายนะครับรบจริงๆแล้วคนปกติเองก็มีการเปลี่ยนแปลงของสมองในช่วงชีวิตนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่าเด็กที่เพิ่งเกิดมายังมีสมองที่จเจริญเติบโตไม่เต็มที่ยังอ้อแออ้อแอพูดไม่ได้อันนี้มันก็นับไหมนะฮะหรือผู้สูงอายุ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสมองมันเสื่อมไปนับไหมใช่ไหมฮะทุกอย่างนี้ก็อธิบายได้จากที่มาจากสมองแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเราที่เราพูดกันอยู่นะครับเราก็เรียกกันว่าการทํางานสมองปกติแต่ในแง่หนึง่งอ่ะความปกติเนี้ก็ไม่ปกติยังไงฮะอาจารย์คือหมายความว่าถ้าเราลองคิดถึงโจทย์ที่สําคัญนะครับก็คือว่าคนเราสมมติเอาโจทย์ง่ายๆแต่สําคัญอย่างเช่นเราลืมตามาแล้วเรามองเห็นเรามองเห็นได้ยังไง อการมองเห็นเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับและสมองทําสิ่งนั้นขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างแบบเอาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันครับคนชอบเปรียบเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดวงตาก็เหมือนกล้องความจริงแล้วสมัยนี้เนี่ยกล้องเนี่ยโหกี่พิกเซลแล้วครับกี่ล้านนะความละเอียดก็สูงเหลือเกินใช่คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าบอกให้เขาคิดเลขแข่งกับคนโอ้รู้อยู่แล้วใครชนะใช่ไหมครับ แล้วทีนี้ถ้าเอาสองอย่างมาประกอบกันก็บอกว่าก็จบแล้วนะเรามีกล้องที่มีความละเอียดสูงเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับเอามาประกอบกันก็ต้องจบแล้วการมองเห็นเป็นเรื่องง่ายอืปรากฏเราไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยครับเรื่องของการมองเห็นเนี่ยข้อมูลมันะจะไม่ได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบเอาอย่างง่าย,ายครับสมมติแมวเหมียวนะเขาซ่อนอยู่หลังโซฟา โผล่มาเฉพาะครึ่งตัวอมีมาแค่หางอย่างนี้แค่หางอย่างนี้อเรามองเห็นหางเนี่ยครับเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นแมวเป็นแมวเอออ่าเราเติมอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นกระบวนการการมองเห็นเนี่ยต้องมีการเติมอในมุมของนักริศาสตร์คอมพิวเตอร์ครฟิลเนี้ยสาขาเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นครับคือทําให้คอมพิวเตอร์มองเห็นเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับคุณผูเขา เราจะบอกได้ว่าภาพนี้มีแมวไหมอ่ะเราต้องเขียนว่าไอลักษณะสําคัญของแมวนี่คืออะไรมีหางมีหูมีขนนวดอะไรประมาณนี้ม,ม,มีเออแล้วก็พอไปมองในภาพเนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะสแกนดูลักษณะทุกอย่างเลยด้วยไอตัวฟีเจอร์หรือว่าตัวลักษณะที่ถูกโปรแกรมเขียนไว้ครับถ้าเกิดเจอก็บอกว่าใช่ถ้าไม่เจอก็บอกไม่ใช่วิธีนี้ครับปรากฏว่าเนี่ยถ้าแมวมันซ่อนอยู่หลังเนี่ย ไม่รู้เลยเอ้ยมันจะไปมองเห็นได้ไงมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของคอมพิวเตอร์ววชันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเด็กๆครับที่แบบลืมตามาก็มองเห็นเด็กสามขวบก็รู้ว่านั่นคือแมวอแล้วสมองทําได้ยังไงเอออ่าผมเดาได้ไหมฮะว่าเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราดึงมาจากชุดความทรงจําที่เรามีอยู่เชื่อสมมติว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ้านเราเราเลี้ยงแมวแล้วเราเห็นว่ามันมีตัวที่มันเป็นหางๆขึ้นมากระดิ๊กกระดิกขึ้นมา แล้วก็คงต้องเดาไปก่อนว่านั่นคือแมวคงไม่ใช่งูหรือหมาที่ไหนถูกไหมครอาจ,จารย์มันน่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าเขาค้นาวิทยาศาสตร์เชื่ออย่างนั้นนั่นก็คือเป็นการตั้งทฤษฎีซึ่งในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ <Dob> นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการใช้ประสบการณ์ในการที่จะช่วยในการมองเห็นเนี่ยนะครับเป็นการเกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้คือมีหลักฐานมากมายว่าเรามองเห็นก่อนที่เราจะรู้เหตุผลด้วยซ้ำว่า ทำไมเราถึงมองเห็นเป็นแบบนั้นอพอจะฉุกคิดได้แต่เราก็คิดไปก่อนแล้วถือมันถือว่าเราก็คิดว่ามันเป็นแมวไปก่อนแล้วเราได้มองเห็นไปก่อนแล้วก่อนที่เราจะรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้แมวนี่อาจจะฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เหรอเราพิสูจน์ยังไงมันมีสิ่งที่เรียกว่าภาพรวงตาเยอะนะครับภาพรวงตาหลายชนิดเนี่ยมันทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองเห็นข้อมูลที่ไม่น่าที่จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นแต่คนอะกลับมองเห็นเป็นแบบเดียวกันนะครับซึ่งปรากฏการณ์เหล่านั้นเนี่ย คนส่วนหนึ่งเนี่ยอธิบายไม่ได้ได้วยซ้ำว่าเหตุผลมันคืออะไรแต่มองเห็นไปแล้วอ,อพอคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่านี่มันเป็นเพราะแบบนี้แล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นเพราะแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนที่มองเห็นนะมันยังไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ำปรากฏการแบบนี้ก็ทําให้นักวิทยาศาสาตร,ร์รู้ได้ว่าเฮ้ยสมองเนี่ยใช้ประสบการณ์เกา่าแต่ประสบการณ์เก่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้มไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดม,ม,มันเกิดขึ้นจากกระบวนการภายในที่ เขาใช้วิธีเดาหมายความว่า ừ, ừ, สมองไม่ได้ประมวลผลแต่เดาคือไม่ได้ใช้ตรกกะถูกไหมไม่ใช้ตักกะไม่ได้คิดว่าเมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเช่นเช่นสมมติผมเคยเห็นภาพกำรรกวมอย่างหนึ่งเช่นมันเป็นภาพของรถไฟที่มันดูวิ่งอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์แต่เราแยกไม่ออกว่ามันวิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งไปข้างหลังอืดูแวบ,บแรกดูเหมือนจะวิ่งไปข้างหน้าแต่พอดูไปสักพักมันดูเหมือนจะวิ่งไปข้างหลังใช่อะอย่างเงี้ยแปลว่าสมองเราอะเขามีเกณฑ์ว่าอย่างไง ว่าทาไมต้องว่าต้องเดาออกมาเป็นภาพนี้ไม่ใช่เป็นอีกภาพหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยฮะอาจารย์เขาใช้หลักการว่าสมองเนี่ยจะต้องตัดสินใจในทุกๆก,กรณีใช่ไหมฮนะพอเราเห็นภาพแล้วต่อให้เป็นภาพก,รรกํากวมที่ถูกสร้างขึ้นแบบนั้นนะครับสมองต้องตัดสินใจเพราะว่าเขาไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่แบบเป็นอะไรก็ได้เขาจะไม่เคยทําแบบนั้นในชีวิตจริงต้องตัดสินใจมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกอาจจะ มองเห็นเพราะว่ามันมีแนวโน้มนิดหน่อยที่จะเชื่อได้ว่าของมันก็วิ่งเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมองเห็นมันวิ่งเข้าไปเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเขามาฉุกคิดทีหลังว่าเฮ้ยมันวิ่งไปข้างหลังก็ได้นะแต่อะไรทําให้เขามองเห็นว่ามันวิ่งไปข้างหน้าตั้งแต่แรกใครใช่ไหมฮะมมแล้วปรากฏการณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นว่าเขามองเห็นว่ารถไฟวิ่งไปข้างหน้าถ้าเขาจะทาให้มันวิ่งกลับเขาก็ทําได้นะครับแต่มันใช้เวลาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ไม่รู้หรอกใครนั่นนะสิฮะอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่า ในสมองนี่มีกระบวนการอัตโนมัติในการตัดสินใจบางอย่างให้เราเรื่องง่ายๆอย่างการมองเห็นก็เป็นเช่นนั้นทีนี้เหตุผลนะครับคือนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าสมองของเรานี่มีหลายส่วนนะครับ,รบมีส่วนของการมองเห็นอยู่ที่ด้านหลังซึ่งถ้าเกิดเราไปลากสายสายไฟที่ต่อมาเนี่ยเราจะลากได้ว่ามาจากดวงตาอ่าแน่นอนเราลืมตาเราก็มองเห็นแต่ความน่าสนใจก็คือตัวเนื้อสมองเนี่ยครับ ไม่เคยรับรู้โรคของความเป็นจริงอืเขาเรียนรู้ผ่านเพื่อนของเขาซึ่งอยู่ที่ดวงตาครับแล้วดวงตานี่ก็จะส่งสัญ,ญญาณมาให้ที่สมองแต่เขา่นั่งอยู่ในความมืดเขานั่งแช่น้ําอยู่แช่น้ําอยู่ในกระโหลกแล้วก็ได้ยินแต่รหัสที่ส่งมาจากดวงตาแล้วเขาต้องมาแปลสิ่งนั้นนะขึ้นมาเป็นภาพคือภาพที่เรามองเห็นเนี่ยจริงๆคือการแปลรหัสมอสอมที่มาจากดวงตาครับแต่ ชีววิทยาครับมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหมายความว่าเซลล์นั้นอาจจะหลับอยู่เซลล์นั้นอาจจะตื่นเต้นเกิน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีความไม่แน่นอนผันผวนอยู่ <c oughs> ในสัญญาณ <c oughs> แต่การมองเห็นของเราไม่เคยมีสัญญาณที่ผันผวนอยู่ดีๆมันไม่ใช่มีอยู่ดีมีหมาโผล่มาหรือมีแมวโผล่มาไม่มีความผันผวนอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่สมองต้องจัดการก็คือว่าด้วยข้อมูลที่มีลักษณะชัดประมาณนี้มันน่าจะเป็นอะไรดีจากประสบการณ์อืมอืออออ่า ผมผมเป็นผมมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะในห้องสอบอคําตอบแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วกันมันมีเหมือนเป็น intuition หรือว่ามีลางบอกเหตุเชื่อเชื่อเชื่อในจิตใต้สํานึกบางอย่างยานวิเศษอะไรบางอย่างแล้วผมว่ามันเป็นเหตุผลที่จะคุยกันเล่นๆนะครับว่าผีชอบมาตอนกลางคืนผีชอบมาเวลาที่มีหมอกอืมผีมาในเวลาที่เราอยู่ในที่วังเวงที่เสียงมันเงียบๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือ การที่สมองจะต้องจัดการกับข้อมูลที่มันเริ่มมีคุณภาพน้อยลงบางทีเราก็เติมของที่มันไม่มีเขา <c oughs> เรียกว่าจิตปรุงแต่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับสกิดอย่างนั้นก็จริงจริงจริงทาวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าการมองเห็นก็ปรุงแต่งอืมอ่าใช่ใช่เพราะว่าเราเกิดมาเราก็คงไม่รู้ว่าสีนี้คือสีแดงแต่เราก็ถูกเรียนรู้มาว่าด้วยประสบการณ์สิ่งนี้คือสีแดงเราจะเรียกว่ามันสีแดงอประสบการณ์นี้หมายถึงการพบเจอบ่อยๆซ้ำๆทีนี้เอ่อ ก็มีคนไปพิสูจน์อีกว่าเฮ้ถ้างนั้นแปลว่าเกิดมามองไม่เห็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่มีประสบการณ์จะมองไม่เห็นจริงหรอแหมอยากคุยกับเด็กจังเลยคุยไม่ได้เด็กก็ออกมาแอลแอลคุยไม่ได้ก็เลยไปคุยกับคนที่มองไม่เห็นครับแต่สุดท้ายกลับมามองเห็นอก็มีคนไข้ที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุตอนสมัยเด็กครับแล้วก็มีตัวกระจกตาเนี่ย มันชำรุดจำรุดเสียหายยางรุนแรงครับผมเขาก็มองไม่เห็นตลอดชีวิตของเขาเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอดมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งเขาเป็นคนที่มีค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่กับอาการตาบอดของเขาได้แบบสง่างามมากครับผมเขาก็เป็นฮีโร่ของคนตาบอดหลายคนเขาก็จะไปพูดตามที่ต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์คุณหมอเดินมาบอกเขาบอกว่าจริงๆโรคของคุณเนี่ยเรารักษาได้แล้วนะอยากรักษาไหมอืมอืมอืมอ่าแล้วเขาพอเขาตกลงว่าเขาจะรักษาเนี่ยพอรักษามองเห็น เปิดภาพมาเขาก็มองเห็นภรรยาเขาเป็นึงเลยกลับมามีการมองเห็นที่อายุน่าจะสามสิบหรือสี่สิบแล้วตอนนั้นใช้ชีวิตดยเป็นคนตาบอดมาสามสิบปีเรียนรู้ที่จะพูดได้แล้วอืเกิดการมองเห็นครั้งแรกนี่มันเด็กเกิดใหม่ในการมองเห็นถูงฮะที่พูดได้แล้วก็พบว่าเขามีปัญหาครับมีปัญหาอะไรอย่างมากในการเอาง่ายๆหรือแย,ย,ยกแยะระหว่างแอปเปิ้ลจริงๆกับภาพวาดแอปเปิ้ลเขาแยกไม่ได้เออทำไมล่ะฮะ อ้าวเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายว่านี่คือภาพแอปเปิลนี่คือแอปเปิลจริงๆแต่การเห็นนั้นอ่ะแท้จริงแล้วถ้าปราศจากประสบการณ์อะมันไม่มีอยู่อ๋อคือที่ผ่านมาเขาเข้าใจแอปเปิลในลักษณะของการได้ยินสัมผัสอะไรประมาณนี้ตรมไหมจาะสัมผัสได้ยินอาจจะเสียงกัดแอปเปิลกันอะหรือว่าสัมผัสรสชาติแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นแอปเปิลอืมอืมอืมพเขามองเห็นแอปเปิลเขาบอกอ๋อนี่แอปเปิลแต่เขาก็แยกแยะไม่ได้อยู่ดีว่านี่ภาพวาดแอปเปิลหรือแอปเปิลจริงๆ เพราะว่ามันพอมันไปตกอยู่ที่ดวงตาแล้วเนี่ยข้อมูลเป็นคล้ายกันมัมากๆ๋ออ๋อน่าสนใจว่าไอ้รคนเราเรารูอะไรงไงเราใช้เราใช้บริบทอะไรน่านสนใจมากเลยครับอันนี้เพิ่งมีปรากฏการณ์ใกล้ตัวกับผมแล้วอันนี้แชร์ให้ฟังก็คือช่วงนี้ไม่มีการเจเนอเรตภาพ a ออถูกไหมฮะที่มันจะมีภาพที่มันถูกสร้างโดยโปรแกรมอ,อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งคนรุ่นประมาณผมเนี่ยจะจับสังเกตได้เร็วว่าอันไหนคือภาพที่มันถูกสร้างมาด้วย AI แต่คนรุ่นแม่ผมเนี่ย เขาจะไม่ได้เขาจะแยกไม่ออกเขาจะไม่เขาจะเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือภาพที่มัน A อไอคือภาพที่สร้างโดยหุ่นยนต์ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ไม,ไม่ไม่รู้เนาะว่าทําไมมันถึงไม่ไม่ไม่ใช่ภาพที่มนุษย์วาดอะไรเงี้ยแล้วผมมานั่งคุยทีกับเพื่อนว่าเออหรือจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเห็นมันบ่อยมา,มาเห็นมันบ่อยอย,อย่างที่อย่างประสบการณ์อย่างที่อาจารย์ว่ามันทําให้เราได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแยกภาพผมว่าจริงนะเอายกตัวอย่างอีกสองอย่างง่ายๆครับเซียนนกอืม เวลาเขาไปเราไปเดินป่ากับเซียนนกไม่รู้ใครอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไปเซียนพักก็ได้หรือเซียนรถก็ได้อเราไปดูสิ่งเดียวกันพร้อมกับเขาเขาจะบอกโอ้ยดูนกตัวนั้นสิมันเป็นสายพันธุ์โนนนี้นั่นดูหางของมันดูสีของมันเห็นรายละเอียดเห็นดีเทลใช่เหมก็นกนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ไปนั่งดูฟิล์มเอ็กซเรย์อาจารย์บอกโอ้โหเนี่ยเธอดูสิมันจะเตะตาเธออยู่แล้วเนี่ยมันชัดมากเราก็ S <S 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 เหมือนยังไงนะแต่พอเราเราโตขึ้นมาเราเห็นภาพนั้นบ่อยๆมันก็เด้งออกมาเลยอันนี้ีนมีคําอธิบายทางทางวิทยาศาสตร์ครับจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาอยากรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นขึ้นได้ยังไงเราเรียกว่า perceptual learning หรือการเรียนรู้ทางการรับรู้ครับซึ่งการเรียนรู้ทางการรับรู้เนี่ยถ้าผมให้คุณภูเขาฝึกด้วยการมองเห็นภาพแบบ AI กับไม่ใช่ AI เนี่ยด้วยสมองข้างหนึ่ง สมองข้างขวานอะหมอเราทําได้เพราะว่าเรารู้ว่าภาพที่อยู่ข้างซ้ายจะเข้าสมองข้างขวาภาพที่อยู่ข้างขวาเข้าสมองข้างซ้ายผมฝึกสมองข้างขวาของคุณภูเขาด้วยการให้ดูแต่ภาพข้างซ้ายไปเรื่อยๆแล้วทําไปอยู่นั้นหนึ่งเดือนแล้วลองสลับไปถามสมองข้างซ้ายด้วยการคราวนี้ถามว่ารูปนี้เป็น AI หรือไม่ใช่ AI ด้วยสมองข้างซ้ายจะตอบไม่ได้นี่แสดงว่าไม่ใช่วิธีการทางความคิดหรือตรกะละเพราะว่าถ้าเป็นตรกะ ทำไมย้ายภาพเฉยๆมันจะมีปัญหานั่นน่ะสิอ่าภาพกับภาพอีัันนี้พอย้ายภาพไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งปุ๊บสมองฝั่งที่ไม่เคยถูกฝึกก็ทําไม่ได้อืมอทําสิ่งนั้นไม่ได้แต่พราะสมองมันทางานร่วมกันทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมฮะอาจารย์แต่บางบางส่วนมันแยกกันในในส่วนของการรับรู้เนี่ยเขาแยกกันครับแล้วค่อยๆไปรวมกันในระดับความคิดอืมแต่ในระดับของการรับรู้เนี่ยในระดับชั้นต้นเนี่ยเขาแยกกันอือนี่แสดงว่า การที่เขามีความสามารถในการเซียนนก,นกเซียนรถอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีประสบะการณ์ในการมองเห็นมันเป็นม,ม,ม,มันเป็นประสบะการณ์การมองเห็นของเราไม่เหมือนกันค,คอายุอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าประสบะการณ์มีผลต่อการมองเห็นค,ค,คือผมเชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ก็น่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตอาจจะเคยเห็นรูปของเสื้อที่ แบ่งแยกคนในโลกนี้เป็นสองกลุ่มที่มันเขาถกเถียงกันใช่ไหมว่าเสื้อตัวนี้สีอะไรใช่ไหมดําน้ำเงินกับขาวทองใช่เลยจริงจริงคนที่โพสต์รูปนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาแค่โพสต์ไปถามเพื่อนเขาว่าเสื้อเขาสวยไหมนะครับแต่ปรากฏว่าเสื้อเขาก็เกิดคอนเวอร์เซชันไปบทสนทนาว่าเออตร่มันสีอะไรกันแน่แล้วก็เทเลอร์สวิฟก็เห็นแบบนึงอะไรเจสตินบีเบอร์เห็นแบบอะไรอย่างงี้นะครับก็เห็นเป็นคนละแบบกันแล้วก็กลายเป็นว่าสักครึ่งนึงอะเห็นเป็นสี สีดําน้ําเงินอีกครึ่งหนึ่งเป็นขาวทองโอ้ครึ่งครึ่งเลยซึ่งนี่มันอธิบายยังไงเพราะชุดข้อมูลก็ชุดข้อมูลเดิมทาไมคนเอาถึงเห็นไม่เหมือนกันถ้าเปลี่ยนใจก็ไม่ได้เพื่อนมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอีกสีนึเออไม่ได้ฉันเห็นมันแบบนี้ทำไมเธอนี่ไปเห็นแบบนั้นได้ยังไงเกิดเป็นเรื่องถูกผิดอะไรอีกเกิดขึ้นได้เพราะว่าข้อมูลมันไม่มีความเพียงพอใช่ไหมครับแสงของของสิ่งเดียวกันเนี่ยเวลาไปอยู่ในลักษณะของแสง ที่ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วข้อมูลที่ตกกระทบตาก็ต่างกันออืแสงจากโทรศัพท์อีกที่มันอาจจะแสดงผลแตกต่างกันด้วยถูกไมหมอันนี้จริงๆแล้วคนสองคนมองเห็นหน้าจอเดียวกันหรือโทรศัพท์กันยังเห็นเป็นคนละอันยังเห็นคสีได้เลยใช่ใเขาอธิบายว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าแสงขาวตกบนวัตถุที่มีสีแดงที่ที่ดูดซับ,บสีอื่นแล้วไม่เอาสีแดงสะท้อนสีแดงมาเข้าตาเราก็จะมองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีแดง จริงวัตถุนั้นมีสีแดงเพราะเขาไม่เอาสีแดงนะครับไม่ใช่ว่เาเขา,เขาชอบสีแดงแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแสงให้อยู่ในคลื่นความถี่ที่ไม่มีสีแดงอพอมันตกกระทบเข้าไปในวัตถุที่สะท้อนออกแต่สีแดงมันไม่มีอะไรให้สะท้อนครับอวัตถุนั้นจะมีสีดํา oh. ั่นหมายความว่าวัตถุอันเดียวกันอยู่ในแสงลักษณะของสีที่แตกต่างกันแสงสีที่ต่างกันจะมีข้อมูลดิบที่เข้ามาในดวงตาไม่เหมือนกัน แล้วสมองเราทําได้ยังไงครับว่าแอปเปิลเนี่ยมันอยู่ในใต้แสงสีเหลืองหรือใต้แสงสีขาวหรือใต้แสงสีเขียวแล้วก็มองเห็นว่าแอปเปิลมันมีสีแดงรประกระการนี้เรียกว่า color constancy ก็คือสมองจะต้องคาดเดาลักษณะของบริบท แปลว่าการมองเห็นเราไม่ได้แค่มองวัตถุแต่มันถือว่าการรับรู้แสงต้องเดาด้วยต้องเดาด้วยเช่นเดียวกันแล้วถึงไปประเมินอีกทีว่าวัตถุเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีสีอะไรกันแน่ผมเคยเจอปรากฏการณ์นี่เหมือนกันนะอาจารย์เขาเอาเป็นรูปโลโก้ของแต่ละยี่ห้อมาให้ดูเช่นอย่างโค้กเนี่ยครับแต่เขาทําเป็นภาพสีขาวดอ่า แต่ว่าสมองผมเห็นอะเป็นสีแดงแเลยโอ้หนี่ <c oughs> ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า c o l o r m e m o r y effect อ,อครับใช่เลยครับใช่ใช่ใช่เออก็แล้วก็จะเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเนาะในในโลกอินเทอร์เนต็ตที่แบบเอามันเล่นเอามาลองเอามออาหลอกสมองเราให้มันดูแบบตื่นเต้นอะไรแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคือคําว่ามาหลอกสมองเราะว่าสมองเรานี่โดนหลอกง่ายอยู่นะครับคือผมคิดว่าภาพพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการทํางานของสมองเนี่ยอย่างที่กล่าวไป มันไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งสมองของคนปกติครับ,รบก็มีความบกพร่องมากมายผมใช้คำว่าบกพร่องเลยนะครับถ้าบกพร่องในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถประมวลผลตามความเป็นจริงได้แต่ในทางเดียวกันนะครับความบกพร่องเนี้ยก็คือความชันฉลาดอืมเพราะว่าข้อมูลที่มาจากโลกเนี่ยภาพภาพหนึ่งที่ตกอยู่บนจอประสาทตาเนี่ยความจริงแล้วมีความเป็นไปได้เป็นอน,นันต์ครับคือมันเป็นอะไรก็ได้อยู่ข้างหลังอืมแต่สมองของเราใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจอืทีนี้ ในแง่นั้นนะ่ะเป็นก็มีข้อจํากัดอีกว่าต่อให้เขาอยากจะประมวลผลแบบเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เขาก็ทําไม่ได้ครับ<ๆ>เพราะมันก็คือสมองมันคืออะไรมันก็คือกลุ่มเซลล์นะเขาพิสูจน์แล้วว่า,วา มันเป็นกลุ่มเซลล์ที่มาเกาะตัวกันอย่างหลวมๆแล้วก็ส่งสัญญาณกันไปมาอแต่ละเซลล์ก็มีความเปราะบางก็มีความผิดพลาดเขาเข้ามาเกาะกันแล้วก็ส่งสัญญาณกันไปมาแั้ที่แค่นี้แหละครับอพลังงานที่เขาใช้ก็เท่ากับหลอดไฟในตู้เย็นอตัวเขาก็หยุ่นๆนุ่มๆทําตกพื้นนี่เพะเลยนะครับเพะเลยเรากต้องเอาเขาไว้ซ่อนเขาไว้ในโพรงกระโหลกครับซึ่งเป็นกระดูกต้องรักษาห่อหุ้มเขาไว้ดีแช่เขาไว้ในน้ํำ เพราะว่าถ้าเขาเปิดแล้วก็เดินยึงยึงยึงยังงี้เละเละแน่นอนนกมาจิกอย่างนี้เ <c oughs> ละอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเนื้อสมองเนี่ยมันบอบบางในเชิงกายภาพครับ <c oughs> มันเต็มไปด้วยความผิดพลาดในเชิงการทํางาน <c oughs> แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ไอโอยวะที่อดูดูลอยถ้วยเนี่ยนะคนอื่นนีเขาไม่ช่วหลอยถ้วยดูห่วยๆ่วยเนี่ยแต่ว่ามันทําให้เรามีจินตนาการ ทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ทําให้เรามีความเมตตาการุณาต่อกันทําให้เรามีความรักมันก็เิดกลายเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆถ้าอยากเรียนเรื่องนี้ต้องเรียนวิทยาศาสตร์สมองอ๋อนึกว่าจะขายของเล็กน,น้อยไม่ไม่ครับไม่แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจสําคัญแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมอยากก้าวออกมาจากหน้าที่การงานของการเป็นหมอแล้วลองไปสัมผัสกับเรื่อง วิทยาศาสตร์ทางสมองด้วยครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะบางทีเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองแต่บางอย่างหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ไม่ได้เข้าใจตัวเองอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าวิทยาศาสตร์สมองมันช่วยทำให้เราปลดล็อกหรือหาคําตอบบางอย่างให้กับความไม่เข้าใจตัวเองให้กับเราได้เช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย์หรือกระทั่งไม่เข้าใจคนอื่นนะครับความจริงไม่เข้าใจตัวเองนี่ก็ก็ใช่เลยแบบที่คุณบอกว่าสําหรับผมเนี่ยบทเรียนที่ผมได้จากการที่เรารู้เรื่องว่าสมองต้องคาดเดาไม่สามารถเชื่อข้อมูลได้มันต้อง อาศัยประสบาการณ์ส่วนตัวและภาพภาพหนึ่งคนเรามองเห็นเป็นสองอย่างได้แล้วไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันได้ครับผมมันบอกผมมากมายเหลือเกินว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ที่เราหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเรามีมันไม่ใช่เป็นเรื่องตักกะหรือชุดความคิดแบบที่เรามาหาักล้างกันได้ง่ายๆบางทีมันคือประสบาการณ์ทั้งชีวิตของเขาซึ่งเขาไม่มีอำนาจในการควบคุมไม่กระทั่งการมองเห็นของเขา เราเป็นใครที่จะไปปรับให้มันมาต้มเราเราทําได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือมันก็เป็นคำอธิบายที่ความจริงก็คนก็พูดให้ผมฟังหลายทีแล้วหรือก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะรู้จักศาสตร์สมองด้วยซ้ําหรือว่าทางศาสนาก็อาจจะมีคนพูดแบบนี้ครับแต่ว่าผมมารู้สึกได้ว่านี่มันปรากฏชัดมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าโ จริงนะประมาณนั้นอ่ะเราก็พูดกันมาสักพักนึงแล้วฮะอยากให้อาจารย์อาจารย์กิ๊กช่วยขมวดปมสักเล็กน้อนยแล้วกันครับว่าถ้าที่สุดแล้วเราคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์กันมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมันมันได้สอนให้มนุษย์ได้รักตัวเองอยังไงบ้างฮะอาจารย์อืผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้นะครับเกิดจากตัวอวัยวะที่มีความเปราะบางแล้วก็มีความผิดพลาดนะครับ เราก็อย่าไปคิดมากสักเกิดสมมติว่าเราจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเพราะว่าแม้กระทั่งการมองเห็นมันก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดภาพลวงตาที่มันถูกหลอกได้มันก็เต็มไปหมดมยังไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสมาธิเราก็มีจํากัดนะครับมีมการทดลองอีกว่ามมสมาธิของเราเนี่ยก็เพ่งได้เฉพาะบา,บางช่วงนะครับมีคนที่บอกว่าให้เขาส่งบอลกันไปมาให้นับจํานวนครั้งที่คนส่งคนเสื้อขาวเขาส่งบอลกันอยู่ๆมีกอริลลาเดินตัดตัดเฟรมมา ก็มาชกอกแล้วก็เดินออกไปคนเกือบครึ่งหนึ่งมองไม่เห็นกอริลลาสมาธิก็มีขีดจำกัดความจำความจำเลยโอ้มันเหมือนเป็นภาพถ่ายคุณปามีบอกไว้ว่าเป็นภาพถ่ายที่เป็นความทรงจำสีจางจริงๆความทรงจำเป็นสิ่งถูกสร้างทุกครั้งที่เราคิดถึงอดีตเราสร้างมันขึ้นมาครับเป็่ปรากฏการณของการสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแปลว่าความทรงจำของเราถูกมองผ่านเลนส์ของความรู้สึกที่เรามีต่อ ปรากฏการัน้นไม่ใช่ปรากฏการณน์นั้นเองนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาเยอะเลยว่าเอาคนที่อยู่ในปรากฏการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นปรากฏการณน์นายอีเลฟเว่นที่เครื่องบินบินชนตึกโรเทรดที่อเมริกาจับคนกลุ่มนั้นที่เคยสัมผัสเหตุการณ์นั้นมีประสบการณ์มาถามทุกปีเลยทุกปีเขาก็จะเล่าด้วยความมั่นใจมากว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรมันประทับใจเขามากยังไงแต่ในคนเดียวกันเน่ยเรื่องราวไม่เหมือนกันสี่ครั้งที่เขาเล่าอื ครั้งหนึ่งบอกอยู่กับแม่ครั้งหนึ่งบอกอยู่กับเพื่อนสับสนปนเปไปหมดจะถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจมากมันประทับอยู่ในใจของฉันมาตลอดเดี๋ยวมันประทับอยู่ในใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันก็เต็มไปหมดการตัดสินใจก็ผิดพลาดครับก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับเดนิเอลคานามานก็พิสูจน์ไว้ใครอ่าน thinking fast and slow เต็มไปด้วยความผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็เบามือกับตัวเองหน่อยครับเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้แหละ เราตัวเราเป็นเราได้ก็เพราะว่าอวัยวะของเราเรามีผิดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่แต่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออทำอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันมีขีดจํากัดทางชีวะวิทยาพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะอืมอืมอืมโอเค ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังคุยกับสมองโดยตรงไม่ได้เนาะแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นสื่อกลางช่วยทําให้เราเข้าใจสมองแล้วก็เข้าใจตัวเราเองให้ได้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็มาชวนพูดคุยมาสนทนากับคุณหมอกิ๊กนะครับมาทําให้วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายของเรานี่เองเนาะ ะะดังนั้นแล้วนะครับก็ชวนตั้งเป็นคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำให้ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการทำให้เราเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าถึงแม้จะยังหาคำตอบไม่ได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วเราได้ลองตั้งคำถามแล้วก็ลองสำรวจลองมองหาความเป็นไปได้ของวิทยาศาสตร์นี้แล้วก็ได้ลองพูดคุยในบทสนทนาที่เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นคำตอบ ให้ก <us> so ับส <us il pt it anki> ังคมนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอติ๊กมากเลยนะครับแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสิ้นเดือนหน้านะครับกับรายการรู้เอร์เลสร้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับ